สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูกระเพาะปลาสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำซุปกันเลยครับน้ำเปล่า 3,000 ml รากผักชีทุบ5รากกระเทียมจีนทุบ5กีบพริกไทยเม็ดขาวบุบครึ่งช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนโต๊ะครึ่งผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะและตามด้วยโครงไก่ส่วนท้าย3ชิ้นอกไก่500กรัมปีกบนไก่หรือน่องไก่นะครับ500กรัมแล้วเราจะรอให้น้ำเดือดนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ไฟกลางในการต้มนะครับถ้ามีฟองนะครับให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับช้อนฟองเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราหลีมาที่ไฟอ่อนเลยครับแล้วหาฝาหม้อมาปิดไว้นะครับเราจะเคี่ยวน้ำซุปของเรา1ชั่วโมงนะครับพอเราต้มครบ30นาทีแรกนะครับให้เพื่อนๆมาช้อนอกไก่ออกนะครับแล้วก็น่องไก่นะครับนำอกไก่ของเราไปฉีกเป็นเส้นๆเลยนะครับส่วนโครงไก่นะครับให้เคี่ยวกับน้ำซุปต่อไปจนครบ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เคี่ยวน้ำซุปของเราครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำน้ำซุปของเรานะครับไปกองใส่กระทะหรือหม้อก็ได้นะครับเพื่อทำกระเพาะปลากันเลยครับแล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สเลยครับแล้วตามด้วยเห็ดหอม10ดอกเห็ดหอมนะครับผมก็นำไปแช่น้ำจนนิ่มนะครับแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับน้ำตาลมะพร้าว4ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส3ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะคนสักเล็กน้อยนะครับแล้วเราจะรอให้น้ำของเราเดือดก่อนนะครับน้ำซุปของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้เราใส่กระเพาะปลาลงไปเลยครับกระเพาะปลาแห้ง300กรัมผมก็นำไปแช่น้ำให้นิ่มแล้วหั่นเป็นชิ้นๆนำไปต้มน้ำเดือดๆ10นาทีนะครับเพื่อล้างไขมันออกนะครับให้เราใส่ลงไปเลยครับหน่อไม้ต้มหั่นเส้น250กรัมเลือดไก่1ก้อนในส่วนของเลือดไก่นะครับก็ให้เพื่อนๆหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับแล้วนำไปลวกน้ำร้อน5นาทีก่อนที่จะนำมาใส่ต้มลงไปนะครับให้เราล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะครับแล้วผมก็จะใช้เป็นไข่ไก่ต้มนะครับหากเพื่อนๆมีไข่นกกระทาก็สามารถใส่ลงไปได้นะครับแต่ผมจะเสิร์ฟแยกนะครับเพื่อนๆแล้วเราจะรอให้น้ำเดือดอีกรอบนึงนะครับน้ำก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่แป้งเท้ายายม่อมนะครับ7ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่า150 ml นะครับคนให้ละลายเข้ากันนะครับแล้วก็เทใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคนจนแป้งของเราสุกใสนะครับความเข้มข้นก็ตามชอบได้เลยนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูกระเพาะปลาสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นมากๆก็เป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของผมเลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจนะครับก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพได้นะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้